ดูประเด็นนี้ดีกว่าคะ่ะน่าสนใจคะ่ะเรื่องของโอนาน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะไปไปมามาไปไปมามาเหมือนจะขอไม่ไปเขาเรียกนะไม่เล่นเกมแรกหให้กับนนทีมชาตินี่ว่าได้คือเอาศอกเลยเออเออมันเริ่มจะเยอะไปแล้วหรือเปล่านั่นแะสิฮะแต่มันก็ต้องเข้าใจนะคะว่าในดีลอย่างที่ป๊อปเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไอทีมชาติมันไม่เคยอยู่ในในเขาเรียกบทสนทนาเนาะใช่ไหมอยู่ดีๆเขามาเปลี่ยนใจว่าจะกลับไปเล่นทีมชาติขยายความมันก็ มันกห็หลายมุมนะอย่างอะมุมของทีมชาติเนี่ยคนเขาเอาวิจารณ์ว่าแหมพอมันไม่ใช่ยูโรไม่ใช่บอลโลกเงี้ยแค่เอาแค่คัดบอลโลกฟีฟ่าได้ปล่อยปะละเลยมากอคนนั้นไหม่มาคนนี้ไหม่อะไรก,<ด>ก็เออเอาเอาจิงอย่างผู้ตามตรงอย่างเคสเอก,กน,นิตกับเอเชียนคัพเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับยูโรรอบคัดเลือกนะครับหรือว่าเกิดขึ้นกับฟุตบอลโลกรอาคัดเลือกเนี่ยไม่รอดน,นะฮะไม่รอดคู่นะผมบอกเลยเพราะว่าคุณจะปฏิเสธรับใช้ทีมชาติแบบนี้มันผิกดกฎอยู่แล้ว อย่างกรณีโอนาน่าที่มันคืบหน้าขึ้นมาหลังจากที่ตอนแรกเขาจะเเล่นกับแมนยูนัทเจอสเปอร์ก่อนนะครับแล้วจะบินตามไปอย่าลืมนะครับแอฟริกันคัพเนชั่นเตะที่อาร์วิลล์โคสต์นะครับแล้วแคนารูนจะเจอกับกีนี1วันเท่านั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโอนาน่าบอกว่ามีการตกลงกับซาเวลเอโตนะครับซึ่งเป็นประธานของแคนารูนว่าขอไม่เล่นเกมแรกนะครับขอไม่เล่นเกมแรกก่อน ในแมตที่จะเจอกับกีนีเพราะว่ามันกระชั้นชิดเกินไปในการบินตามไปหมายความว่าแบบนี้มันก็จะทําให้เขาแทบจะไม่ขาดเกมกับแมนยูเตดเลยโดยเฉพาะถ้าหากซึ่งข้อนี้ผมจริงผมไม่ชอบนะที่ไปนั่งบอกว่าเดี๋ยวแค่มันรู้ก็ตกรอบแล้วอะไรเงี้ยโอ้ทุกคนมันก็ควรจะต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะจะไปนั่งแชร์เขาตกรอบมันก็ไม่ใช่นะครับคือแล้วมันจะนั่งบอกว่าเดี๋ยวแค่มันรู้ก็ตกรอบแล้วล้วไม่ไม่ได้เล่นกับทีมอื่นมันก็ พูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าแต่ข้อไอ้แมตช์แรกเนี่โอ้โหมันมันดูรุนแรงมากเลยถนะ้ากับการที่ขอไม่เล่นเกมแรกได้เนี่ยเอออ่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยผมเป็นคน,คนแคมเอร์ูนผมผมด่าเลยเนะี่ยเอาจริงไม่จะเอาอยัางไงก็เอาถูกปะ่ะคือหมายถึงว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็บอกมาเลยแล้วเป็น,เป,นเป็นเคสที่อย่างนัดเจอวิกแกนได้ผมผิดว่างผิดหวังเท้หักผมปวดศรัทธาไปเยอะมากเลยนะที่ปั๊บบอกว่าควรจะต้องให้ทางด้านของมาอิเดียลงมาเล่นได้บ้าง ถูกไหมเพราะว่าในเมื่อมือหนึ่งจะไม่อยู่กลัวอะไรก่อนวีแกนเดี๋ยวก่อนใช้วาลนเล่นและกลัวโกโดนยิงนี่ผมว่าโอ้โหสื่อมวลชนนี่พลาดหัวแรงเลยนะเพาพลาดหัวกันแบบภาษาชาวบ้านนี่คือแต่นี่อะจริงจริงนะอันนี้ก็ต้องอย่เพิ่งยาโอนาน่าณนะเพราะสื่อที่เล่นเรื่องนี้เป็นสื่อของกรีฑ i n e เ s นะคะเขาก็เหมือนรายงานมาว่าเนี่ยไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับเอโต้ถ้าเอโต้โอเคก็โอเคสิถูกไหม แค่บินตามไปเล่นก็ต่ำกว่า24ชั่วโมงก็หน้าด่าอยู่แล้วยังไงเคสเนี่ยแมนยูเตดสมควรโดนวิจารณ์พูดตามตรงมันไม่ควรทําแบบนี้คือจะไปมองว่าทีมชาติแคนารูนเล็กกว่าทีมชาติอังกฤษมอลไม่ได้ทีมชาติคือทีมชาติสมาคม FA ก็คือ FA เหมือนกันหมดนะครับผมว่ามุมนี้เนี่ยเทนหาทําให้ไปเกิดมาตรฐานใหม่ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นและตัวโอนาน่าเองมันก็ไม่ควรทําแบบนี้ใช่